่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์ในวันนี้เป็นการเริ่มภาคใหม่คือภาควิสาขบูชาในภาคที่แล้วมาเราได้บรรยายถึงเรื่องปรมัตถสภาวธรรมรวม13ครั้งเป็นที่สังเกตเห็นได้ว่าใน1ภาคคือ3เดือนนั้นจะมี13วันเสาร์เป็นส่วนใหญ่สำหรับคราวนี้ก็เป็นภาควิสาขบูชา3เดือนซึ่งก็จะมี13วันเสาร์เช่นเดียวกันอีกขอให้ถือว่าวันนี้เป็นวันแรกหรือเป็นการบรรยายครั้งแรกของภาควิสาขบูชาพ.ศ. 2516นี้ซึ่งจะขึ้นเรื่องใหม่ชุดใหม่โดยจะให้ชื่อว่าไกรวัลยธรรมเพียงได้ยินแต่ชื่อท่านทั้งหลายก็คงจะงงคงจะสงสัยบางคนก็ไม่เคยได้ยินไปซ้ำไปว่าอะไรเดี๋ยวก็จะได้วินิจฉัยกันในส่วนนั้นเราควรจะปรารภกันถึงประโยชน์ของการบรรยายในวันเสาร์เป็นการทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวนี้เริ่มภาคใหม่บางคนอาจจะลืมไปแล้วก็ได้ว่าบรรยายวันเสาร์นี้บรรยายทำไมกันถ้ายังจำได้ก็จะนึกได้ว่าส่วนสำคัญนั้นต้องการใจพุทธบริษัทรู้เรื่องที่ควรรู้ไม่งมงายอย่างที่กำลังงมงายอยู่เป็นส่วนใหญ่เพราะว่าไม่ได้ยินไม่ได้ฟังสิ่งที่ควรจะได้ยินได้ฟังซึ่งบางทีก็มีชื่อแปลกออกไปบางทีก็มีความลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปล้วนแต่เป็นสิ่งที่ควรจะรู้ขึ้นไปตามลำดับจึงจะสมกับการที่เป็นพุทธบริษัทการบรรยายในวันเสาร์มุ่งหมายในส่วนนี้ยิ่งกว่าส่วนยิ่งกว่าอย่างอื่นขอทำในใจต่อไปในข้อนี้ว่าเพื่อจะขยับฐานะของความเป็นพุทธบริษัททั้งในส่วนวิชาความรู้และทั้งในส่วนการปฏิบัติส่วนผลของการปฏิบัตินั้นย่อมจะตามมาเองโดยสมควรแก่สัดส่วนของการปฏิบัติดังนั้นเราจะต้องพูดกันวันเสาร์ต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะเพียงพอสำหรับการยกสถานะของพุทธบริษัททีนี้ก็จะได้กล่าวถึงสิ่งที่เป็นหัวข้อสำหรับการบรรยายในภาคนี้คือสิ่งที่เรียกว่าไกรวัลยธรรมไกรวัลยธรรมสิ่งที่มีชื่อแปลกประหลาดนี่ที่จริงมันก็ไม่ควรจะแปลกประหลาดไม่ควรจะเป็นสิ่งที่แปลกประหลาดเพราะว่าเป็นสิ่งที่มีอยู่ตลอดเวลานั้นมีอยู่ก่อนสิ่งทั้งปวงแล้วก็จะต้องมีอยู่หลังสิ่งทั้งปวงด้วยนี่เรียกว่าพูดภาษาธรรมดาสามัญที่สุดแล้วท่านทั้งหลายลองนึกเอาเองว่าถ้ามันมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีอยู่ก่อนสิ่งทั้งหลายทั้งปวงหมดก่อนสิ่งใดทั้งหมดแล้วมันก็ยังมีอยู่จนกระทั่งบัดนี้
แล้วมันก็จะมีเหลืออยู่หลังสิ่งทั้งปวงหมดอีกเหมือนกันแล้วมันควรจะเป็นอะไรตามที่ได้ยินได้ฟังมาแล้วในพระพุทธศาสนานี้ควรจะได้แก่สิ่งใดก็มีคือว่ามีสิ่งหนึ่งซึ่งไม่รู้จักเปลี่ยนแปลงไปไม่รู้จักสิ้นไม่รู้จักหมดมีอยู่ก่อนสิ่งทั้งปวงและจะอยู่หลังสิ่งทั้งปวงจนกว่าสิ่งทั้งปวงจะกลับมาอีกมันก็ยังอยู่สิ่งทั้งปวงจะเปลี่ยนแปลงสูญหายไปมันก็ยังเหลืออยู่ให้สิ่งทั้งปวงกลับมาอีกมันก็ยังอยู่ให้อยู่อย่างที่ไม่เปลี่ยนแปลงลองทายเดาดูเองว่าควรจะเรียกว่าอะไรหรือเคยได้ยินได้ฟังมาว่าเรียกว่าอะไรถ้าผู้ที่เคยฟังเรื่องปฏิจจสมุปบาทเข้าใจคงจะเดาออกว่าสิ่งนั้นเรียกในที่นั้นว่าอะไรแต่ถ้าฟังเรื่องปฏิจจสมุปบาทแล้วลืมหมดแล้วมันก็เลิกกันเพราะว่าเรื่องปฏิจจสมุปบาทนั้นได้บรรยายแล้วตั้งแต่ปีกลายโดยละเอียดเอาละทีนี้เป็นนั้นว่าเราจะตั้งต้นกันใหม่ก็ได้เพื่อเข้าใจสิ่งที่มีชื่อแปลกประหลาดนี้ว่าไกวัลยธรรมในชั้นแรกมันนึกถึงคำว่าไกวัลยธรรมพอได้ใจความก่อนคนที่อ่านหนังสือกาพย์กลอนมากคงจะอ่านพบสักครั้งหนึ่งมั้งว่าไกวันทั่วไกวันนั่นคือคำว่าไกวัลยะแต่คำว่าไกวันในภาษาไทยชนิดนั้นมันมีเนื้อความไม่หมดมันแคบนิดเดียวทั่วไกวันคล้ายๆทั่วประเทศทุกหนทุกแห่งไม่ยกเว้นที่ไหนแต่แท้จริงคำว่าไกวันนั่นมันมากกว่านั้นจนไม่มีคำจะพูดให้ครบถ้วนได้เหมือนกันมันต้องค่อยๆศึกษาไปแล้วเราอาจจะต้องพูดกันถึง13ครั้งด้วยคำคำนี้เพียงคำเดียวคือคำว่าไกวันนี่มันจะหมายถึงอะไรถ้าเป็นภาษาบาลีก็ชินกันอยู่กับคำคำนี้ว่าเกวละเกวละแปลว่าสิ้นเชิงมันก็มีความหมายแต่เพียงว่าสิ้นเชิงหรือหมดสิ้นไม่มีอะไรเหลือก็มีความหมายที่แคบนิดเดียวคำว่าเกวัลละมันมีความหมายมากกว่านั้นซึ่งก็จะต้องพูดพร้อมกันไปเพิ่มเป็นคำเดียวกันกับคำว่าไกวันไกวัลยะหรือเกวัลละก็ตามเป็นคำเดียวกันเราเคยได้ยินแต่คำว่าทั้งหมดทั้งสิ้นหรือสิ้นเชิงหรือทั่วไปนั่นเป็นภาษาธรรมดาภาษาพูดตามธรรมดาถ้าภาษาธรรมะมันมีความหมายกว้างขวางมากที่จะบอกว่าในประธานุกรมคำว่าเกวัลละหรือไกวัลยะนี่นัยยะทีแรกเช่นที่มาในคาถาที่8ของอภิธานัปปทีริกาเป็นต้นก็หมายถึงนิพพานคำว่าเกวัลละเราสิ้นเชิงหรืออย่างเดียวนั้นมันหมายถึงนิพพานส่วนที่มาในคาถาอื่นซึ่งแสดงความหมายไม่จำกัดนั่นมันแปลได้หลายอย่างเกวัลลังสิ้นเชิงหรือทั้งหมดทั้งสิ้นนี่แปลว่าความเต็มไปหมดไม่มีที่ว่างอย่างนี้ก็มีถ้าแปลว่าความเดียวโดดที่สุดอย่างนี้ก็มีแปลว่าความแบ่งแยกซอยทียิบละเอียดออกไปเลยก็มีถ้าความแข็งเป็นดุ้นเป็นก้อนเดียวก็มีความไม่รู้จักพอคือจะอะไรมาใส่ให้เท่าไรมันก็ไม่รู้จักเต็มไม่รู้จักพออย่างนี้ก็มี
ลองคิดดูว่ามันจะยุ่งหัวสักเท่าไหร่ถ้าจะพูดไปตามตัวหนังสือเหล่านี้แต่เราก็ต้องค่อยทนฟังคิดนึกศึกษากันต่อไปในวันหลังๆในวันนี้ต้องการแต่จะให้รู้เพียงข้อเดียวว่าสิ่งที่มีอยู่ก่อนสิ่งทั้งปวงหมายความว่าการบรรยายในครั้งนี้ทั้งตลอดทั้งครั้งนี้จะพูดกันถึงความหมายคำว่าสิ่งที่มีอยู่ก่อนสิ่งทั้งปวงเป็นชื่อของการบรรยายตอนนี้แต่แล้วก็อย่าลืมว่าถ้ามันมีอยู่ก่อนสิ่งทั้งปวงมันต้องเก่งขนาดที่มีอยู่ตลอดไปและอยู่หลังสิ่งทั้งปวงและสิ่งทั้งปวงกลับมาอีกมันก็อยู่ก่อนสิ่งทั้งปวงอีกกระทั่งมันอยู่ตลอดไปจนกระทั่งเลื้อยอยู่หลังสุดท้ายของสิ่งทั้งปวงอีกจะเป็นอย่างนี้เรื่อยไปนะเกวลังนั่นคือสายที่ยืดยาวที่ไม่เปลี่ยนแปลงเรียกว่าไกวัลยะภาษาสันสกฤตเรียกว่าเกวละเป็นภาษาบาลีทั่วไกวัลมันต้องทั่วอย่างนี้แต่หนังสือคำกลอนของคนที่ไม่รู้จักสิ่งนี้แต่งนะมันก็หมายแค่ไกลวันไปใกล้นี่เองคือทั่วแผ่นดินทั่วโลกทั่วอะไรทำนองนี้ส่วนคำว่าไกลวันนั่นมันไม่รู้จะตั้งต้นอย่างไรที่ตรงไหนมันมีอยู่ก่อนสิ่งทั้งปวงไม่รู้ว่ามาตั้งแต่เมื่อไรมันไม่มีจุดตั้งต้นว่าก่อนสิ่งทั้งปวงมันก่อนเมื่อไรถ้ามันอยู่หลังสิ่งทั้งปวงก็อีกมันก็ไม่มีจุดตั้งต้นว่ามันอยู่หลังได้อย่างไรเพราะสิ่งทั้งปวงมัวแต่เวียนไปเวียนมาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปในสิ่งที่เรียกว่าไกวัลยะนั่นขอเข้าใจความหมายโดยสังเขปของสิ่งนี้ว่าอย่างนี้ก่อนแล้วก็จะค่อยๆเห็นว่ามันเป็นอะไรจนเป็นอะไรกันแน่จะบัญญัติความหมายว่าอย่างไรท่านจึงบัญญัติความหมายไว้มากมายจนตีกันเองยุ่งไปหมดเช่นความหมายคู่แรกว่าความเต็มทั่วไปหมดไม่มีที่ว่างเว้นแล้วก็ความโดดเดี่ยวเต็มไปหมดไม่มีที่ว่างเว้นนั่นก็เป็นลักษณะหนึ่งของไกวัลความโดดเดี่ยวก็หมายความว่ามันอยู่อย่างโดดเดี่ยวเพราะว่ามันไม่มีอะไรเปรียบเทียบไม่มีอะไรแตะต้องได้ถ้าเราความแยกได้ละเอียดแหลกไปหมดมันก็แยกได้แต่ถ้าความเป็นก้อนเดียวดุนเดียวแข็งแป๊กนี่มันก็เรียกได้ถ้าความไม่รู้จักเต็มเอาอะไรมาใส่ให้ก็ไม่เต็มไม่รู้จักพอเหมือนกับเอาอะไรมากินมันก็กินหมดอย่างกับไฟเนี่ยเอาเชื้อเพลิงมาใส่เท่าไหร่มันก็กินหมดไม่รู้จักอิ่มด้วยเชื้อเพลิงไอ้สิ่งที่เรียกว่าไตวันนี่ก็เหมือนกันจะเอาสิ่งทั้งปวงมาใส่ลงไปเท่าไหร่มันก็ไม่รู้จักพอมันก็ไม่รู้จักเต็มความเป็นอย่างนี้เรียกว่าไตวัลยธรรมคือเรื่องที่จะพูดกันวันนี้ที่พูดในง่ายแรกที่จะศึกษาก็คือว่าสิ่งที่มีอยู่ก่อนสิ่งทั้งปวงมันเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงไม่ใช่มีอยู่อย่างสิ่งทั้งปวงสิ่งทั้งปวงมิได้มีอยู่จริงเพราะเดี๋ยวมันเกิดขึ้นแล้วมันตั้งอยู่แล้วมันหายไปมันเกิดขึ้นตั้งอยู่หายไปเรียกว่าสิ่งทั้งปวงหรือสังขารทั้งปวงแต่สิ่งที่เรียกว่ากายวันนั้นไม่เป็นอย่างนั้นการมีอยู่ของมันจึงไม่เหมือนกับการมีอยู่ของสิ่งทั้งปวงหรือสังขารทั้งปวงเนี่ยเราเตรียมที่จะศึกษาเข้าใจรู้จักสิ่งที่มีอยู่ก่อนสิ่งทั้งปวงนี่คือหัวข้อย่อยๆของเรื่องที่เราจะพูดกันในภาคอิสาขบูชานี้ทีนี้ก็คงจะมีผู้สงสัยหรืออยากจะทราบบ้างว่าทำไมจะต้องไปรู้จักสิ่งนี้
ให้มันเสียเวลามันยุ่งยากหรือว่ามันจะมีประโยชน์อะไรข้อนี้มันเป็นเรื่องที่ตอบยากบางคนก็ไม่อาจจะรู้อะไรมากไปกว่าแต่ที่จะรู้ว่าเปิบข้าวข้าวปากอย่างไรเนี่ยรู้เท่านี้ก็พอแต่บางคนรู้ต้องการจะรู้มากไม่มีที่สิ้นสุดกระทั่งไปรู้ว่ามีอยู่สิ่งหนึ่งซึ่งมีอยู่ก่อนสิ่งตั้งปวงในฐานะเป็นสิ่งที่มันก็เป็นรากฐานพื้นฐานของสิ่งทั้งปวงสิ่งทั้งปวงออกมาจากสิ่งนั้นได้ไม่ทำให้สิ่งนั้นหมดสิ้นไปหรือว่าสิ่งทั้งปวงจะแตกสลายลงไปในสิ่งนั้นสิ่งนั้นก็จะไม่รู้จักเต็มมันพร่องก็ไม่เป็นมันเต็มก็ไม่ได้มันมีลักษณะอย่างนี้จะมีประโยชน์อะไรเอายกตัวอย่างว่าไอ้สิ่งนี้มันมีอยู่ตลอดเวลากระทั่งบัดนี้แล้วมันจะอยู่หลังเขาทั้งหมดเดี๋ยวนี้เรากำลังร้อนแล้วก็บ่นว่าร้อนอากาศมันร้อนถ้าใครสามารถเอาความร้อนออกไปซะได้ถ้ามีอะไรเหลืออยู่เอาออกไปซะอีกต้นเหตุแห่งความร้อนก็ออกไปซะอีกที่สุดมันก็จะเหลือแต่ไกวันที่ว่านี่แล้วเราก็จะหายร้อนใครสามารถเอาความร้อนและเหตุของความร้อนซึ่งเป็นเพียงสิ่งทั้งปวงที่เป็นสังขารออกไปเสียออกไปเสียให้ได้แล้วจะมีอะไรเหลืออยู่มันก็คือไม่ร้อนถ้าสิ่งทั้งปวงมันไม่เที่ยงเอาออกไปเสียได้มันก็จะเหลือแต่สิ่งที่เที่ยงถ้าสิ่งทั้งปวงเป็นทุกข์มันก็เอาออกไปเสียได้ก็เหลือแต่ไม่ทุกข์ไม่มีความทุกข์ถ้าว่าสิ่งทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนเอาออกไปเสียได้มันก็จะเหลือแต่สิ่งที่มีลักษณะเป็นตัวตนแต่ข้อที่ใครจะเรียกว่าตัวตนหรือไม่เรียกว่าตัวตนนั้นมันอีกปัญหาหนึ่งนี่กล่าวแต่ในแง่ที่เห็นว่าไอ้สิ่งนี้มันจะต้องตรงกันข้ามกับสิ่งทั้งปวงเสมอไปควรจะรู้จักสิ่งนี้ซึ่งมันตรงข้ามจากสิ่งที่มันรบกวนบีบคั้นหรือทรมานเราท่านต้องนึกถึงสิ่งนี้หรือต้องการจะศึกษาถึงสิ่งนี้ในฐานะที่มันเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามจากสิ่งที่มันเป็นข้าศึกแก่เราเช่นความทุกข์มันเป็นข้าศึกแก่เราก็มีสิ่งนี้เท่านั้นที่จะไม่เป็นข้าศึกแก่เรานั่นจึงถูกต้องแล้วที่นายประธานกรมท่านบัญญัติคำแปลของคำว่าเกวัลละนี่ไว้ว่านิพพานแต่เมื่อสิ่งที่เรียกว่านิพพานก็ยังไม่รู้ว่าอะไรอีกก็ยากที่จะเข้าใจความหมายต่อกันไปก็ตั้งถึงคำว่าไกวัลยะเป็นต้นที่จริงคำว่านิพพานนิพพานนี่ก็แปลว่าดับหมดแห่งสิ่งที่มันปรุงขึ้นมาหรือความร้อนมันก็เย็นอีกเหมือนกันนี่ไกลวันระยะแท้จริงนั้นเมื่อเอาสิ่งทั้งหลายออกไปเสียหมดมันก็เหลือแต่สิ่งนี้ซึ่งก็ไม่ร้อนอีกเหมือนกันเนี่ยจะไปมาก็จะไปเป็นสิ่งเดียวกันที่เรียกว่าสังขตะหรือนิพพานหรือสุญญตาก็แล้วแต่จะเรียกนี่จะน่าศึกษาหรือไม่น่าศึกษาก็ขอให้ลองคิดดูหรือว่าถ้าเรารู้เรื่องนี้ความเป็นพุทธบริษัทของเราจะค่อยน่าดูขึ้นบ้างหรือไม่ก็ไปคิดเอาเองกันแล้วกันความเป็นพุทธบริษัทของเรามันกำลังอยู่ในสถานะที่ตกต่ำคือมันหลับเมื่อพุทธะมันแปลว่าตื่นแล้วเรามันก็หลับอยู่เรื่อยมันจะมีความเหมาะสมอย่างไร
เราจะต้องทำให้มันตื่นจึงจะสมกับคำว่าพุทธะคือตื่นไม่หลับแล้วเราดูกันไปทีละนิดทีละหน่อยจนกว่าจะรู้จากสิ่งนี้ในแง่ที่กล่าวว่ามันมีอยู่ก่อนสิ่งทั้งปวงแล้วมันจะมีประโยชน์ในข้อที่ว่าเราจะได้รู้จักสิ่งที่มีหรือที่เป็นอยู่ตลอดเวลาและตลอดสถานที่ทั้งปวงมันมีอยู่ตลอดเวลาและมีอยู่ตลอดที่คือสเปซทั้งปวงและมันยังเป็นตัวเวลาและเป็นตัวสเปซที่นั่นทั้งปวงด้วยแต่เราไม่มองหรือไม่ศึกษากันในแง่ของวิทยาศาสตร์ธรรมดาสามัญจะมองกันในแง่ของธรรมะถ้าเป็นวิทยาศาสตร์ก็วิทยาศาสตร์อย่างธรรมะอย่างพุทธบริษัทเพื่อรู้ว่ามันมีสิ่งอยู่สิ่งหนึ่งซึ่งมีอยู่หรือเป็นอยู่ตลอดเวลาและตลอดเนื้อที่ทั้งปวงไม่ยกเว้นอะไรคำว่าเวลามันก็แสดงความไม่มีที่สิ้นสุดอยู่แล้วนี่เข้าใจง่ายเพราะว่าเวลานี่เป็นสิ่งที่ไม่มีที่สิ้นสุดเราจะคาดคะเนเอาด้วยความโง่ก็ได้ว่าเวลานี่ไม่มีที่สิ้นสุดถึงจะคาดคะเนเอาด้วยปัญญาสติปัญญามันก็เห็นได้ว่ามันไม่มีที่สิ้นสุดที่เมื่อพูดถึงพื้นที่ถ้าเราเอากันแต่พื้นที่ที่เรารู้สึกได้มันก็อาจจะสิ้นสุดฉะนั้นโลกนี้แล้วก็อยู่ในสุริยะจักรวาลนี้แล้วก็มีสุริยะจักรวาลอื่นรวมกันหมดนั่นแล้วเราออกไปไม่ได้เราคำนวณไปไม่ถึงอย่างนี้ก็เรียกว่ามันนิดเดียวไอ้ไกลวันนั้นมันมากกว่านั้นจะเรียกว่า 30,000 โลกธาตุนะคือ 30,000 ระบบสุริยะจักรวาลหรือ 30,000 อะไรก็สุดท้ายมันก็ยังไม่หมดมันยังมากกว่านั้นนั่นแหละขอให้เข้าใจโดยประมาณหรือโดยอนุมานว่ามันมีสิ่งหนึ่งซึ่งมันมีอยู่ตลอดเวลาและตลอดพื้นที่แล้วมันเป็นตัวสิ่งนั้นอยู่ตลอดเวลาและตลอดพื้นที่ที่ว่าสิ่งทั้งปวงมันอาศัยสิ่งนี้มันก็เพียงแต่ว่าได้มาปะทะเข้ากับสิ่งนี้ก็เกิดปฏิกิริยาอะไรขึ้นมาแล้วก็เป็นสิ่งทั้งปวงแต่ว่าไม่ได้ทำให้สิ่งทั้งปวงไม่ได้ทำให้สิ่งนั้นร่อยรอไปเรารู้จักแต่สิ่งที่ไปกระทบแล้วเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่แล้วดับไปแล้วร่อยรอไปแล้วก็นั่งร้องไห้นั่งหัวเราะอยู่เฉพาะแต่อาการของไอ้สิ่งใหม่ๆนี้ทั้งนั้นนั้นถ้าเรารู้จักสิ่งนี้กันบ้างก็เรียกว่าหูตาคงจะสว่างขึ้นบ้างสมกับความเป็นพุทธบริษัทนี่อยากจะพูดเอาเปรียบหน่อยโดยพูดต่อไปว่าถ้ามนุษย์รู้จักสิ่งนี้เข้าถึงสิ่งนี้บ้างตามสัดส่วนแห่งสติปัญญาของตนแล้วมนุษย์นี่จะเปลี่ยนแปลงไปมากทีเดียวคือมนุษย์จะเข้าใจซึ่งกันและกันในทางที่จะเป็นมิตรเป็นมีความเมตตาต่อกันไม่ข่มเหงกันไม่มุ่งร้ายกันเหมือนอย่างมนุษย์ในโลกเวลานี้แบ่งกันเป็นพวกหมายมั่นแต่ที่จะทำลายกันแบ่งเป็นประเทศนั่นเป็นประเทศนี้เป็นของเราเป็นของเขาคอยแต่จะแสวงหาประโยชน์ของตนเองโดยไม่คิดถึงผู้อื่นหรือว่าทำลายผู้อื่นก็ยังเห็นว่าเป็นการถูกต้องอยู่นั่นพอไปเห็นของนิดเดียว
ว่ามีค่ามากมายสูงสุดแต่ถ้ามันไปเห็นของที่ใหญ่โตกว่านั้นมากมายเหลือประมาณมีค่ามากมายเหลือประมาณแล้วมันก็คงจะหายโง่ในสิ่งเล็กๆน้อยๆหรือว่ายึดมั่นในสิ่งเล็กๆน้อยๆนั่นได้นี่เรียกว่าจะทำให้มนุษย์เปลี่ยนไปมากทีเดียวทำให้เกิดรู้จักไอ้สิ่งที่เรียกว่าไกลวันระยะนี่ขึ้นมาหรือว่าถ้าเกิดเข้าใจสิ่งที่เรียกว่าไกลวันระยะนี่แล้วยังจะทำให้ศาสนาทุกศาสนาในโลกนี้เข้าใจซึ่งกันและกันและมองกันและกันด้วยมิตรภาพคือด้วยสายตาของมิตรภาพเดี๋ยวนี้แม้แต่สิ่งที่เรียกว่าศาสนานั่นแหละมองกันด้วยสายตาแห่งยักษ์มารศัตรูข้าศึกมุ่งจะทำลายกันในระหว่างศาสนาแม้แต่ศาสนาเดียวก็ยังเดียวกันก็ยังมุ่งทำลายระหว่างนิกายกันเป็นอย่างนี้ทุกศาสนายิ่งปรากฏชัดยิ่งขึ้นทุกทีขออย่าให้ต้องออกชื่อเลยมันกระทบกระเทือนแต่ก็จะเข้าใจมองเห็นได้ด้วยกันทุกคนว่ากำลังมุ่งมาดคิดร้ายกันระหว่างศาสนาและในหนึ่งศาสนาที่แยกกันเป็นนิกายก็มุ่งมาดคิดร้ายกันในระหว่างนิกายแต่ถ้าหากเป็นไปได้ว่าคนเหล่านั้นเกิดรู้จักไอ้สิ่งที่เรียกว่าไกลวันระยะคือความเป็นอันเดียวกันทั้งหมดนี่จริงๆแล้วศาสนาก็จะเลิกกันฆ่าศึกแก่กันหรือว่านิกายส่วนย่อยของศาสนาก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะไม่เข้าใจสิ่งหนึ่งตรงกันหมดระหว่างบุคคลระหว่างนิกายระหว่างศาสนาหรือว่าถ้ามันจะมีโลกอื่นอีกมันก็ระหว่างโลกระหว่างทุกอย่างไปเลยในบรรดาสิ่งทั้งหลายที่มันอาศัยอยู่บนสิ่งที่เรียกว่าสิ่งเดียวคือไกลวันระยะนี่หรือจะพูดกันอีกอย่างหนึ่งว่าถ้าเกิดเข้าถึงไกลวันระยะนี่แล้วคำพูดอื่นๆจะไม่เป็นหมันเหมือนที่พูดกันอยู่เดี๋ยวนี้แล้วเป็นหมันเห็นว่าเข้าถึงธรรมเหมือนเนี่ยถ้าไม่เข้าถึงไอ้ไกลวันยะนี่แล้วปล่อยการที่จะพูดว่าเข้าถึงธรรมหรือจะพูดว่าเข้าถึงพระเจ้าเป็นอยู่กับพระเจ้าอันนี้มันก็ป่วยการถ้าไม่เข้าถึงไอ้สิ่งนี้ไม่มีเวลาที่จะอยู่กับพระเจ้าหรือเป็นอันเดียวกับพระเจ้าถ้าไม่เข้าถึงสิ่งเหล่านี้หรือที่พวกเขาหรือพวกบางพวกที่เขาถืออัตตาตัวตนมีอัตมันมีปรมัตถมันก็อย่างเดียวกันอีกถ้าไม่เข้าถึงสิ่งนี้ก็ไม่มีทางที่จะเรียกว่าเข้าถึงปรมัตถมันเป็นต้นนี่มันจะทำให้ความมุ่งหมายของศาสนาทุกศาสนาหรือทุกลัทธิของมนุษย์ที่จะถือหลักเกณฑ์ของตนอย่างไรนั่นได้เป็นความมุ่งหมายที่มีความจริงมีประโยชน์พุทธบริษัทเราเมื่อรู้จักสิ่งนี้ก็คือรู้จักพุทธศาสนาจริงถ้าพุทธบริษัทรู้จักสิ่งที่เรียกว่าไกลวันระยะธรรมนี่ก็คือจะรู้จักพุทธศาสนาจริงจะมายกหูชูหางอีกต่อไปเดี๋ยวนี้มีพุทธบริษัทที่ตั้งตัวเป็นนักปราชญ์เป็นผู้รู้เนี่ยเที่ยวยกหูชูหางว่าศาสนาพุทธเท่านั้นถูกศาสนาอื่นผิดหรือว่าศาสนาอื่นไปได้แค่ครึ่งครึ่งกลางกลางอยู่ที่โคนต้นไม้หรือตีนเขาศาสนาพุทธเท่านั้นไปได้สุดยอดอย่างนี้มันก็พูดได้ถ้ามองกันในวงจำกัดแต่ถ้ามองให้ลึกซึ้งถึงสิ่งที่เรียกว่าไกลวันนี่แล้วมันก็ไม่มีทางที่ว่า
จะไปดูถูกคนอื่นอย่างนั้นได้เพราะสิ่งนี้มันจะมีอยู่ทั่วไปในที่ทุกแห่งในที่ในทุกเวลาคือในทุกศาสนานั่นเองเพราะฉะนั้นพระพุทธบริษัทเข้าใจสิ่งที่เรียกว่าเกวัลละหรือไกวันนี้แล้วก็จะง่ายขึ้นมากทีเดียวที่จะเข้าถึงสุญญตาหรือจะเข้าถึงนิพพานหรือจะเข้าถึงอสังขตะธรรมอย่างนี้เป็นต้นนี่เป็นเหตุผลตัวอย่างเป็นเหตุผลตัวอย่างหรือตัวอย่างแห่งเหตุผลว่าเราจะควรจะสนใจกับสิ่งนี้ในฐานะที่ว่ามันเป็นสิ่งที่มีอยู่ได้เองตลอดอนันตการและอนันตเทศอนันตการคือเวลาไม่สิ้นสุดอนันตเทศคือพื้นที่ไม่สิ้นสุดหรือเราก็ว่ามันเป็นมารดาแห่งสิ่งทั้งปวงสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นลูกเป็นหลานเป็นเลนอะไรที่ออกมาจากไอ้สิ่งที่เรียกว่าไกวัลยะนี้เรียกว่ามันเป็นแม่ถ้าเป็นธรรมะก็เป็นธรรมะแม่นอกนั้นมันเป็นสิ่งที่ออกมาจากแม่แล้วก็ไม่มีโอกาสจะใหญ่โตเป็นแม่ได้เพราะแม่มันเป็นแม่ตัวเองคนเดียวเรื่อยเนี่ยคือไกวัลยธรรมนอกนั้นก็เป็นเพียงเหมือนกับว่าฟองน้ำที่เกิดจากผิวน้ำเมื่อลมมากระทบเหมือนมันจะเกิดขึ้นชั่วคราวแล้วมันก็ดับไปมันจะกลายเป็นตัวน้ำไปไม่ได้ถ้าจะเรียกสิ่งนี้ว่าธรรมก็เรียกว่าไกวัลยธรรมแล้วก็เป็นเหมือนกับธรรมแม่ธรรมะแม่เป็นที่ออกมาแห่งธรรมะลูกทั้งหลายแล้วก็ดับละหลายดับดับหายไปดับหายไปไอ้ส่วนธรรมะแม่นี่ไม่รู้จักเปลี่ยนแปลงถ้าจะเรียกว่าพระเจ้าก็ต้องเล็งถึงสิ่งนี้เพราะว่าเป็นสิ่งที่มีอยู่ก่อนสิ่งทั้งปวงสิ่งทั้งปวงออกมาจากสิ่งนี้อาศัยสิ่งนี้ตั้งอยู่ถ้าว่าพวกฮินดูเขาเรียกสังขารว่าปรมาตมันมันก็คือตัวใหญ่ตัวเดียวทั้งหมดในเวลาอันไม่สิ้นสุดในพื้นที่อันไม่สิ้นสุดถ้าใครเข้าถึงก็เรียกว่าเข้าถึงพระเจ้าจริงๆเข้าถึงธรรมะจริงๆถ้ามนุษย์รู้จักสิ่งนี้แล้วมนุษย์จะแก้ปัญหาของมนุษย์ได้หมดเดี๋ยวนี้มนุษย์ไม่รู้จักสิ่งนี้จึงได้เต็มไปด้วยความยึดมั่นถือมั่นเห็นแก่ตัวสร้างปัญหาขึ้นมาในโลกนี้ไม่มีที่สิ้นสุดแล้วก็คิดว่าจะแก้ก็แก้ได้แค่ไม่รู้จะเปรียบด้วยอะไรดีแค่ผิวหนังก็ยังมากไปมนุษย์แก้ปัญหาของมนุษย์ได้แค่ผิวหนังมันก็ยังมากไปมันเหมือนกับไม่ได้แก้อะไรแล้วบางทีจะเป็นโรคมากขึ้นอีกเพราะว่ามนุษย์เดี๋ยวนี้ยิ่งเห็นแก่ตัวมากขึ้นไปอีกขอให้ฟังให้ดีไม่มีทางจะแก้ได้เว้นไว้แต่จะมารู้จักสิ่งนี้กันเสียเท่านั้นคือรู้จักธรรมะให้จริงให้ถูกให้ตรงให้ถึงที่สุดแล้วจิตใจมันจะเปลี่ยนไปเองจากการที่จะเป็นผู้เห็นแก่ตัวแล้วสร้างปัญหานานาชนิดขึ้นมาเดี๋ยวนี้ไอ้ที่เรียกว่ามนุษย์นั้นมันยังไม่ใช่มนุษย์อย่างมากก็เป็นเพียงสักว่าคนมีความรู้สึกอร่อยทางเนื้อทางหนังทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเป็นต้นแล้วมันก็สารวนอยู่แต่เพียงเท่านั้นมันไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นมนุษย์เรียนก็เพื่อจะได้เงินหรือได้กำลังปัจจัยแห่งการซื้อที่เรียกว่าเงิน
แล้วมันก็มาสร้างมาหามาสะสมไอ้สิ่งที่จะให้ความอร่อยแก่ตาหูจมูกลิ้นกายก็มีเท่านี้มันมีเพียงเท่านี้แล้วมนุษย์จะแก้ปัญหาของมนุษย์ได้อย่างไรยิ่งโลภมากก็ยิ่งมีความทุกข์มากยิ่งยึดถือมากมันก็ยิ่งมีความทุกข์มากเดี๋ยวนี้มันแสวงหามาเก็บรักษาไว้บริโภคอยู่ด้วยความยึดถือทั้งนั้นดังนั้นจึงเป็นความทุกข์นี่ก็เป็นปัญหาส่วนตัวแล้วมันก็ขยายออกไปเป็นปัญหาส่วนของสังคมคือระหว่างบุคคลกับบุคคลด้วยออกไปอย่างที่ทะเลาะวิวาทกันอยู่ในระหว่างสังคมหรือว่ารวมกันเป็นหมู่ใหญ่ๆเป็นประเทศชาติเป็นค่ายประชาธิปไตยหรือค่ายคอมมูนิสต์อะไรก็สุดแท้ก็ล้วนแต่ยื้อแย่งสิ่งซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถือมั่นเพราะว่าเขาไม่รู้จักสิ่งที่เรียกว่าธรรมในที่นี้ซึ่งเราจะเรียกว่าไกวัลยธรรมคือธรรมที่จะเป็นทั้งหมดของทุกสิ่งที่จะแก้ปัญหาได้สำหรับมนุษย์พระศาสดาทรงทราบเรื่องนี้ทั้งหมดแต่ทรงเอามาสอนเฉพาะที่จำเป็นอย่างที่ทรงเปรียบเทียบไว้ด้วยอุปมาพอมาสอนนี่เท่ากับใบไม้กับมือเดียวที่รู้แล้วมาได้สอนมันจะมาบอกนั่นเท่ากับใบไม้ทั้งหมดที่มีอยู่บนต้นไม้ในป่าท่านจึงมีคำกล่าวไว้ชัดว่าพระองค์สอนอะไรบ้างซึ่งเราจะได้พูดกันต่อไปเดี๋ยวนี้พูดพอให้เห็นว่ามันมีความสมควรแล้วมีความจำเป็นแล้วที่จะรู้เรื่องนี้คือเรื่องไกวัลยธรรมนี่ต่อไปนี้ก็จะพูดถึงตัวสิ่งนั้นให้โดยเจาะจงยิ่งขึ้นไปอีกว่ามันคืออะไรบางคนอาจจะปิดหูปิดตาซะแล้วก็ได้ว่าคำว่าไกวัลยธรรมนี่ภาษาอะไรก็ไม่รู้ในพุทธศาสนาก็ไม่ค่อยจะได้ยินได้ฟังได้ยินบ้างก็แต่ว่าเกวัลังหรือเกวัลละไอ้ไกวัลระยะนี่มันเป็นภาษาสันสกฤตแล้วจะเป็นพุทธศาสนาได้อย่างไรไอ้เรื่องภาษานี่มันไม่สำคัญไอ้ความหมายนั่นแหละสำคัญในพุทธศาสนานี่ก็มีทั้งอย่างบาลีและอย่างสันสกฤตนั้นจะชอบคำว่าไกวัลยะก็ได้ชอบคำว่าเกวัลละก็ได้แต่ด้วยเหตุที่ภาษาไทยเราทั้งหมดอิงภาษาสันสกฤตถ้าอย่าลำเอียงและอย่าหลับหูหลับตาเกินไปขอไปทดสอบดูแต่ละคำทุกคำในประธานุกรมแห่งภาษาไทยแท้จะเห็นว่าอิงภาษาสันสกฤตทั้งนั้นเช่นทำรอหันไม่ใช่ทำมอเป็นต้นภาษาที่ปรุงแต่งขึ้นใช้ในภาษาวรรณคดีชั้นสูงเป็นภาษาสันสกฤตทั้งนั้นเดี๋ยวนี้ก็ใช้รูปสันสกฤตว่าไกวัลยะแทนคำว่าเกวัลละมันก็ดีอยู่แล้วที่ดูว่าทีนี้จะดูต่อไปว่ามันมีอยู่ตรงไหนร่องรอยของสิ่งที่เรียกว่าไกวัลยธรรมเนี่ยมันมีอยู่ที่ตรงไหนในพระไตรปิฎกเป็นต้นนี่ก็จะต้องขอย้อนกลับไปถึงคำที่กล่าวเมื่อกี้นี่ว่าถ้าไม่ลืมเรื่องอิทัปปัจจยตาเสียแล้วก็จะนึกได้ว่าตรงไหนเป็นต้นในพระไตรปิฎกนั่นถ้าจะสำรวจดูก็จะพบว่าพระพุทธภาษิตที่ขึ้นต้นด้วยคำว่าอุปาทาวาภิกขเวตถาคตานังอนุปาทาตถาคตาอนุปาทาวาตถาคตานังอย่างนี้แล้วจะพบว่ามีอยู่2ชุดชุดหนึ่งก็เล็งถึงไตรลักษณ์
คืออนิจจังทุกขังอนัตตาชุดหนึ่งก็เล็งถึงอิทัปปัจจยตาคือปฏิจจสมุปบาทอย่างเมื่อตะกี้นี้พระสงฆ์ทั้งหลายก็ได้สวดนำเรื่องนี้ไปแล้วฟังหรือไม่ฟังกันเขาเข้าใจคำนั้นหรือไม่นี่จะเอามาพูดกันอีกทีหนึ่งให้เข้าใจเมื่อเข้าใจข้อความแห่งพระพุทธภาษิตนี้แล้วก็จะพบร่องรอยของสิ่งที่เรียกว่าไตรวัลยธรรมที่มีอยู่ในพระพุทธภาษิตและในคัมภีร์ของพระพุทธศาสนาค่อยๆสังเกตดูให้ดีพระบาลีนั้นว่าอุปาทาวาภิกขเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังซึ่งแปลว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะพระตถาคตทั้งหลายจะเกิดขึ้นก็ตามพระตถาคตทั้งหลายจะไม่เกิดขึ้นก็ตามทิตาวะสาธาตุธรรมธาตุนั้นตั้งอยู่แล้วนั่นเทียวธรรมทิตตาธรรมนิยามตาตั้งอยู่ในฐานะเป็นธรรมดาแห่งธรรมเป็นกฎตายตัวแห่งธรรมสัพเพสังขารานิจจาติว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงดังนี้เป็นต้นอย่างหนึ่งทีนี้อย่างหนึ่งก็ว่าอุปาทาวาภิกขเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังภิกษุทั้งหลายก็เหตุที่ตถาคตทั้งหลายจะเกิดขึ้นก็ตามตถาคตทั้งหลายจะไม่เกิดขึ้นก็ตามทิตาวสาธาตุธรรมธาตุนั้นตั้งอยู่แล้วนั่นเทียวธรรมนิยามตาธรรมติตตาเป็นความตั้งอยู่แห่งธรรมดาธรรมนิยามตาเป็นกฎตายตัวแห่งธรรมดาอิทัปปัจจยตาคือความเป็นอิทัปปัจจยตาได้แก่ความที่เมื่อสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอวิชชาปัจจยาสังขาราติว่าเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารทั้งหลายจึงเกิดขึ้นดังนี้เป็นต้นทีนี้สำหรับคำนี้มันก็มีความหมายไกลออกไปที่พูดว่าเป็นการตั้งอยู่แห่งธรรมเป็นกฎตายตัวแห่งธรรมธรรมดาเป็นอิทัปปัจจยตาคือกฎที่ว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ยังมีนี่เรียกสรุปจะหมายว่าตถาตาคือความเป็นอย่างนั้นอวิตถตาคือความไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้นอนัญญตตาความไม่เป็นไปโดยประการอื่นอิทัปปัจจยตาแต่จะเป็นไปตามอิทัปปัจจยตาคือตามที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จะเกิดขึ้นนี่คือร่องรอยของสิ่งที่เรียกว่าไตรวัลยธรรมที่มีอยู่ในพระพุทธภาษิตในพระพุทธศาสนาขอให้นึกทบทวนไปถึงข้อต้นถึงข้อความตอนต้นที่ว่าพระพุทธเจ้าหรือถ้าตถาคตทั้งหลายจะเกิดขึ้นหรือจะไม่เกิดขึ้นก็ตามทิตาวาสาธาตุธรรมธาตุนั้นตั้งอยู่แล้วนั่นเทียวตัวพระบาลีแท้ๆใช้คำว่าธาตุเฉยๆคือธาตุธาตุหรือธาตุธาตุนั้นตั้งอยู่แล้วนั่นเทียวพระพุทธเจ้าจะได้เกิดขึ้นก็ตามจะไม่ได้เกิดขึ้นก็ตามธาตุนั้นตั้งอยู่แล้วนั่นเทียว นี่เป็นเครื่องแสดงว่าก่อนพระพุทธเจ้าเกิดหรือพระเจ้าจะเกิดแล้วหรืออะไรก็สุดท้ายธาตุนั้นตั้งอยู่แล้วนั่นเทียวธาตุนั้น เรียกเต็มความหมายหน่อยก็ว่าธรรมธาตุคือธรรมธาตุนั้นขยายออกไปจนเป็นธรรมทิตตาธรรมนิยามตาอิทัปปัจจยตาตถตาอวิชชตาอนัญญตาเป็นต้น
ล้วนแต่เล็งถึงในความที่มีสิ่งหนึ่งซึ่งมีอยู่อย่างเป็นกฎตายตัวเป็นของตายตัวเปลี่ยนแปลงไม่ได้แล้วก็มีอยู่โดยไม่คำนึงถึงว่าพระพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นหรือจะไม่เกิดขึ้นนี่คือความหมายที่ว่ามีอยู่ก่อนสิ่งใดถ้าพระพุทธเจ้าไม่ได้เกิดขึ้นก็ไม่มีใครรู้เรื่องนี้หรือรู้จักสิ่งนี้ก็ไม่ได้เอามาพูดกันแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าสิ่งนั้นไม่ได้มีเดี๋ยวนี้พอบุคคลประเภทพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นก็เป็นอันว่าท่านรู้ลึกไปจนกระทั่งรู้จักสิ่งนี้ท่านก็เอามาพูดมากล่าวมาสอนมาบอกมาบัญญัติมาประกาศเปิดเผยก็ทำให้เป็นของเข้าใจง่ายขึ้นนี่ก็เห็นชัดอยู่แล้วว่าไม่ใช่ว่าพระตถาคตเหล่านั้นได้สร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นเพราะท่านได้ยืนยันแล้วว่าตถาคตจะเกิดหรือไม่เกิดมันไม่สำคัญไอ้สิ่งนี้มันมีอยู่แล้วเที่ยวนี่พระบาลีมีอยู่ว่าพระว่าตถาคตทั้งหลายจะเกิดขึ้นหรือจะไม่เกิดขึ้นก็ตามทีนี้อยากจะคิดนึกให้กว้างออกไปหน่อยว่าคำว่าตถาคตนั้นไม่ได้แปลว่าพระพุทธเจ้าอย่างเดียวรวมเอาพระพุทธเจ้าเขาไว้ด้วยถือตามความหมายแห่งตัวอักษรนี้เลยว่ามาอย่างไรไปอย่างนั้นหรือมาอย่างนั้นไปอย่างนั้นนั่นก็ได้แก่สัตว์ทั้งหลายนะสัตว์ทั้งหลายมันก็มีมาอย่างสัตว์ไปอย่างสัตว์เกิดมาอย่างสัตว์ตายไปอย่างสัตว์เพราะนั้นสัตว์ทั้งหลายชื่อว่าตถาคตอย่างนี้ประธานุกรมภาษาบาลีก็ยอมรับแปลคำว่าตถาคตว่าสัตว์ทั้งหลายอย่างนี้ก็มีตัวมาเหมือนที่ไปเหมือนที่มาเหมือนที่ไปนี่คือสัตว์ทั้งหลายที่จะให้เลยเถิดออกไปกว่านั้นมันก็ว่าสิ่งใดมีความเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันเองแล้วก็เรียกว่าตถาคตได้ทั้งนั้นไปอย่างไรไปอย่างนั้นมาอย่างไรมาอย่างนั้นก็ได้ทั้งนั้นนี่มันจะทำให้ได้ความไกลออกไปถึงกับว่าเมื่อสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมันจะเกิดดับอยู่อย่างไรตามลักษณะของมันตามเกณฑ์ของมันไอ้ที่ตาวาสาธาตุไอ้ธาตุนั้นจะยังอยู่อย่างนั้นจะตั้งอยู่แล้วอย่างนั้นนี่คือไกลวันระยะธรรมมันจะตั้งอยู่อย่างนั้นอย่างไม่ดูหน้าใครไม่ฟังเสียงใครไม่เปลี่ยนแปลงไปตามอะไรว่าให้ตถาคตทั้งหลายคือสิ่งที่มีเหตุมีปัจจัยให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ปรุงแต่งกันไปเถอะไอ้นี่มันก็จะอยู่แต่อย่างนี้เนี่ยคือความเป็นอย่างเดียวของมันเป็นอย่างนี้ความมีลักษณะประหลาดอย่างที่กล่าวมาแล้วถ้าจะแบ่งแยกซอยออกไปละเอียดก็ได้แล้วก็เป็นดุ้นเดียวแข็งไม่แบ่งออกได้อย่างนี้ก็พูดได้หรือว่าอยู่เต็มที่ไปหมดในที่ทุกคนทุกแห่งก็ได้หรือว่าอยู่โดดเดี่ยวก็ได้ก็น่าจะเล็งกันในแง่ไหนทีนี้เมื่อพูดถึงคำว่าที่ตาวาสาธาตุมันก็ขยายออกความไปขยายความออกไปเป็นธรรมธาตุคือธรรมธาตุและธรรมธาตุเนี่ยขยายความออกไปเป็นธรรมทิฏฐาธรรมนิยามตากระทั่งสรุปกลับเข้ามาสั้นที่สุดว่าตัทธาอย่างนั้นความเป็นอย่างนั้นหรืออวิตตตาความไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้นอนัญญตตาความไม่เป็นอย่างอื่นคืออิทัปปัจจตาคือกฎตายตัวที่ว่าอิทัปปัจจตาเมื่อมีสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้ย่อมเกิดขึ้นขอให้เล็งดูว่าท่านหมายถึงอะไรที่เป็นตัวประธานของคำพูดเหล่านี้ที่เป็นตัวประธานแห่งประโยคเหล่านี้จะเห็นได้ทันทีว่าเป็นตัวกฎคือตัวสิ่งที่เรียกว่ากฎนั่นเองมีความหมายสำคัญมากมันตั้งอยู่ในฐานะที่เป็นกฎ
ธรรมทิฏฐาก็ดีธรรมนิยามตาก็ดีทัพปัจจตาก็ดีตถาตาก็ดีตั้งอยู่ในฐานะที่เป็นกฎท่านสิ่งที่เรียกว่ากฎเนี่ยเป็นสิ่งที่จะต้องสนใจในกรณีนี้โดยเฉพาะในคำที่ใช้ในคำพูดที่ได้เรียกว่าไตรวันลยธรรมไตรวันลยธรรมเนี่ยคือธรรมที่เป็นตัวกฎมันมีอยู่ก่อนสิ่งใดหมดแล้วมันไม่เปลี่ยนไปตามสิ่งใดแล้วมันอยู่หลังสิ่งใดจนสิ่งทั้งหลายหายไปหมดจนกว่าจะมีสิ่งมาใหม่กฎนี้ก็จะอยู่อย่างนี้เรื่อยไปที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าทิตาวสาธาตุธรรมธาตุนี้ตั้งอยู่แล้วพระพุทธตถาคตจะเกิดหรือไม่เกิดเพราะเป็นอันว่าไม่มีที่สิ้นสุดในการที่ตั้งอยู่ตถาคตจะอีกมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่เกิดขึ้นตั้งอยู่หมายความพระพุทธเจ้าทั้งหลายจะเกิดขึ้นในโลกอีกเท่าไรก็ตามจะปรินิพพานไปสิ้นไปเท่าไรก็ตามจะวนเวียนกันอยู่กี่ร้อยองค์พันองค์หมื่นองค์แสนองค์ล้านองค์โกรธองค์พระพุทธเจ้าก็ตามไอ้ทิตาวสาธาตุเนี่ยธาตุนั้นตั้งอยู่แล้วนั่นเทียวทั้งสิ่งนั้นไม่ใช่พระพุทธเจ้าหรือพระตถาคตสิ่งนั้นเป็นสักว่าธรรมดาอันหนึ่งหรือกฎอันหนึ่งความเป็นอย่างนั้นความต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างอื่นไม่ได้นั่นจะอยู่เรียกว่ากฎทีนี้เราก็ไปศึกษาในแง่ของวิทยาศาสตร์ธรรมดาสามัญทั่วทั่วไปก็ได้ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงปรากฏออกมาเรื่อยๆก็เป็นมาตามกฎนี้อย่างว่าโลกนี้ไม่เคยมีแล้วเกิดมีขึ้นมาจะว่าจากดวงอาทิตย์หรือว่าจะมาจากหมอกเพลิงหรือว่าจะมาจากอะไรอีกก็ตามใจเนี่ยมันออกมาได้ด้วยอำนาจของอะไรเนี่ยคือออกมาได้ด้วยอำนาจกฎของอิทัปปัจจตาซึ่งตั้งอยู่ในฐานะเป็นไตรวันลยธรรมเป็นสิ่งเดียวเท่านั้นไม่เปลี่ยนแปลงกับใครได้เลยแล้วก็เป็นตัวผู้มีอำนาจสูงสุดที่จะให้สิ่งทั้งหลายออกมาหายไปออกมาแล้วหายไปเข้าออกมาหน้าฉากแล้วหายไปหลังฉากออกมาหน้าฉากแล้วก็หายไปหลังฉากเนี่ยบังคับสิ่งทั้งหลายทั้งปวงให้เป็นอย่างนี้คือสิ่งที่เรียกว่ากฎเมื่อพูดอย่างนี้แล้วไม่มีใครจะคัดค้านพุทธบริษัทก็ไม่คัดค้านเมื่อพวกที่เขานับถือว่ามีพระเป็นเจ้าเขาก็ถือว่าสิ่งนี้เป็นพระเป็นเจ้าแล้วเราอย่าไปดูถูกเขาในเรื่องพระเป็นเจ้าไอ้เราก็ยังต้องยอมรับสิ่งนี้ว่ามีสิ่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ตลอดกาลแล้วก็เป็นกฎตั้งอยู่ในฐานะเป็นกฎให้สิ่งทั้งหลายมันเล่นละครไปไม่มีที่สิ้นสุดแต่เราไม่เรียกว่าพระเจ้าเราเรียกว่ากฎโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือกฎอิทัปปัจจตาหรือจะเรียกว่ากฎตถตากฎอวิตถตาหรือกฎอนัญญตตาอะไรก็แล้วแต่จะเรียกมันมีคำแทนชื่อกันได้มากแต่ถ้าเรียกให้เป็นสามัญนามที่สุดแล้วก็ต้องเรียกว่าธรรมธาตุธรรมธาตุธรรมธาตุแปลว่าความมีอยู่แห่งธรรมธรรมธาตุธาตุนี่ก็แปลว่าทรงตัวอยู่รากศัพท์นี้ตรงกันหมดภาษาบาลีภาษาสันสกฤตภาษาละตินแปลว่าทรงตัวอยู่คำว่าธาตุแล้วมันทรงตัวอยู่อย่างที่เรียกว่าตลาดพวกที่ทรงตัวอยู่จริงก็เรื่องแต่เป็นไตรวันลยธรรมนี้นอกนั้นเป็นเพียงปฏิกิริยาที่ถูกปรุงขึ้นมาถูกทำให้กระโดดออกมาแล้วกลับหายไปนั่นเป็นการทรงตัวอยู่ของความเปลี่ยนแปลง
ถ้าเป็นการทรงตัวอยู่ของความไม่เปลี่ยนแปลงแล้วต้องเป็นในสิ่งที่เรียกว่าไตรวัลยธรรมนี่หรือว่าเป็นในธรรมธาตุอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าตถาคตจะเกิดหรือไม่เกิดไอ้ธรรมธาตุนั้นตั้งอยู่แล้วเที่ยวนี่ตัวตั้งอยู่ตลอดตามเที่ยวเอาเป็นว่าขอให้รู้จักสิ่งสักสิ่งหนึ่งซึ่งมีอยู่ก่อนสิ่งทั้งปวงกันแล้วกันวันนี้จะเสียเวลาสักชั่วโมงพูดเพื่อเข้าใจคำเดียวว่าสิ่งที่มีอยู่ก่อนสิ่งทั้งปวงเราจะมองดูกว้างออกไปว่ามนุษย์ในโลกตลอดเวลาที่ผ่านมาที่รู้จักกันอยู่ในประวัติศาสตร์เนี่ยถ้าพูดไปถึงก่อนประวัติศาสตร์มันก็จะมากไปเท่าที่รู้กันอยู่ในประวัติศาสตร์นี่มนุษย์ก็มีความสนใจที่จะรู้จักไอ้ต้นตอของสิ่งทั้งปวงที่เรียกว่าปฐมเหตุหรือผู้สร้างก็แล้วแต่จะเรียกโดยภาษาธรรมะหรือภาษาชาวบ้านถ้าเรียกว่าปฐมเหตุนั่นอาจจะเป็นภาษาธรรมะถ้าเรียกว่าผู้สร้างมันก็เป็นภาษาชาวบ้านไปมันมีเหตุอันแรกมีต้นตออันแรกมีที่มาอันแรกสำหรับสิ่งทั้งหลายทั้งปวงจะออกมานี่เรายอมรับว่ามันมีสิ่งนี้คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านเรียกท่านตรัสเรียกมันว่าธรรมธาตุหรือธาตุเฉยๆจะมีอยู่แล้วที่ที่เปลี่ยนแปลงก็เปลี่ยนแปลงที่ไม่เปลี่ยนแปลงก็ไม่เปลี่ยนแปลงที่เปลี่ยนแปลงก็เรียกว่าสังขตธรรมเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยที่ไม่เปลี่ยนแปลงก็เรียกว่าอสังขตธรรมอาสังขตธรรมไม่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งได้เพราะนั้นจึงเป็นสัจจะคือของจริงและของจริงนี่เรียกว่ากฎอีกทีหนึ่งบรรดากฎทั้งหลายของธรรมชาติแล้วจะต้องเป็นอสังขตธรรมไม่อย่างนั้นมันไม่เป็นกฎอยู่ได้แต่ถ้ากฎที่มนุษย์ตั้งนี่มันเรื่องหลอกลวงตั้งกฎอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ไม่ได้จริงแล้วก็ตัวเองก็ไม่ปฏิบัติอย่างนี้นี่เรียกว่ากฎที่มนุษย์ตั้งนี่ไม่ใช่สิ่งเดียวกันในกฎที่ธรรมชาติตั้งเช่นกฎอิทัปปัจจตานี่ตายตัวมันเป็นตัวมันเองมันตั้งตัวมันเองมันบังคับสิ่งทั้งปวงใครปฏิบัติถูกต้องก็ได้ผลตามที่ควรจะได้ใครปฏิบัติไม่ถูกต้องก็ได้ผลผิดไปจากนั่นนี่เรียกว่ากฎโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือกฎอิทัปปัจเจตามีอยู่ในฐานะที่จะเรียกได้ว่าเป็นปฐมเหตุเนื่องจากมีคนค้นกันมากมาแต่เดิมถ้าที่เราจะพบได้ในหนังสือที่มีอยู่เป็นหลักฐานนี่ก็ไม่เห็นใครได้ค้นพบเรื่องนี้ดีไปกว่ายุคที่พระพุทธเจ้าท่านเกิดขึ้นคือพระพุทธเจ้าในประวัติศาสตร์นี้นะไม่ใช่พระพุทธเจ้าร้อยองค์พันองค์ที่ล่วงไปแล้วนั่นเรารู้ไม่ได้แต่ถ้าสำหรับพระพุทธเจ้าที่มีในประวัติศาสตร์ที่มีในหลักฐานอยู่เช่นพระไตรปิฎกเป็นหลักฐานอยู่นี่จะพบว่าพระพุทธเจ้าท่านพบในปฐมเหตุของสิ่งทั้งปวงเดี๋ยวเผลอไปก็จะกลายเป็นยกตนข่มท่านขอให้คิดอย่างที่ได้บอกทีแรกแล้วว่าอย่าเพ้อดูถูกผู้อื่นในยุคพุทธกาลนั้นมันเป็นยุคที่ประหลาดมากโดยเฉพาะในประเทศอินเดียหรือทวีปเอเชียถ้าเราจะมองไปทางทิศตะวันออกสุดในประเทศจีนก็จะไปเจอคนที่เรียกว่าเหลาจื้อที่ทำรูปตาแก่หนวดยาวขี่ควายนี่เรียกว่าเหลาจื้อนี่เป็นคนท้องสมัยกับพระพุทธเจ้าเหลาจื้อแก่กว่าขงจื้อในฐานะเป็นลูกศิษย์อาจารย์ได้แล้วขงจื้อเกิดเมื่อก่อนพระพุทธเจ้านิพพานประมาณ8ปีหรือ6ปี
ก็แปลว่าคงชื่ออายุ6ปีหรือ8ปีพระพุทธเจ้านิพพานนั่นเราชื่อเป็นคนท้องสมัยกับพระพุทธเจ้าที่จะไปดูหนังสือของเราชื่อก็พบคำสอนของเราชื่อข้อหนึ่งที่พูดว่ามีสิ่งอยู่สิ่งหนึ่งมีอยู่ก่อนโลกไม่ใช่วัตถุไม่ใช่จิตใจสิ่งนั้นเรียกว่าเต๋าก็มีสิ่งหนึ่งซึ่งไม่ใช่วัตถุไม่ใช่วัตถุอย่างวัตถุธรรมหรือว่าร่างกายเนื้อหนังแล้วก็ไม่ใช่นามธรรมเช่นจิตใจความคิดนึกรู้สึกเป็นต้นนี่ไม่ใช่ทั้งสองอย่างมันมีอยู่ก่อนมีโลกนี่เอาสิถ้าสิ่งนั้นเรียกว่าเต๋าสำหรับคำว่าเต๋านี่ต่อมาก็แปลว่าธรรมแปลอย่างอื่นไม่ได้แปลว่าธรรมกันไปหมดไม่ใช่แกล้งแปลมันต้องจริงอย่างนั้นมันมีคำว่าธรรมเนี่ยที่ใช้กันอยู่ในความหมายเดียวกันหมดทั่วทวีปเอเชียในยุคนั้นก็ได้คำว่าเต๋าเสียงมันก็ตรงกับคำว่าทอรอเนี่ยเต๋าแปลว่าทอทระสุแปลว่าทรงเนี่ยทางฝ่ายนี้ตะวันออกสุดนี้ก็มีเหล่าชื่อที่รู้จักสิ่งหนึ่งที่มีอยู่ก่อนโลกเกิดนะทางในอินเดียมันก็มีสิ่งที่เรียกว่าปรมัตตมันซึ่งเขาพูดขึ้นบัญญัติขึ้นก็ตามเถอะว่ามันมีอยู่ตลอดอนันตกาลแล้วก็มีอะไรต่างๆแยกออกมาจากปรมัตถ์แต่มันเป็นนั่นเป็นนี่เป็นวัตถุเป็นขายเป็นจิตเป็นอะไรก็ตามจะเรียกว่าตัวน้อยๆอาตมันตัวน้อยๆออกมาแล้วก็กลับเข้าไปแล้วออกมาแล้วกลับเข้าไปนี่เป็นเรื่องของปรมัตถ์แต่มันกับอาตมันที่จะไปดูไกลไปทางนู้นก็ยังไม่ปรากฏตัวทางตะวันตกสุดนู้นก็ยังไม่ปรากฏมันก็ปรากฏอยู่เพียงแค่เอเชียต่อกับทวีปยุโรปคือดินแดนปาเลสไตน์ของพวกยิวนี่ก่อนจะเกิดศาสนาคริสเตียนเขาก็มีคำพูดบางคำที่เรียกสิ่งหนึ่งซึ่งมีอยู่ก่อนสิ่งทั้งปวงด้วยเหมือนกันเขาเรียกกับพระเจ้าซึ่งแปลเป็นภาษาอังกฤษตอนหลังหรือภาษาอะไรก็ไม่ทราบที่เรียกกันว่ากอดกอดเนี่ยคือพระเจ้าพอมาถึงสมัยศาสนาคริสเตียนก็มีคำว่ากอดหรือพระเจ้าเนี่ยมีอยู่ก่อนสิ่งทั้งปวงมีอยู่ตลอดอนันตกาลนี่เพิ่มขึ้นอีกถ้าศาสนาคริสเตียนนี่มันก็หลังพุทธศาสนาตั้ง500ปีแต่ถ้าสำหรับศาสนายิวซึ่งเป็นต้นตอของศาสนาคริสเตียนในตอนที่แรกแล้วมันก็เรียกว่าไม่หลังพุทธศาสนาทั้งคนทางปาเลสไตน์ตะวันตกออกไปก็รู้เรื่องสิ่งที่มีอยู่ตลอดอนันตกาลนี่เหมือนกันแล้วกล่าวว่าในลักษณะเป็นไกลวันลยธรรมคือมีอยู่ในที่ทั่วไปอยู่ตลอดเวลาในที่ทุกหนทุกแห่งไม่เปลี่ยนแปลงแล้วก็ยังมีเบ็ดเตล็ดอื่นๆอีกหลายแขนงที่ล้วนแต่แสดงให้เห็นว่าคนยุคนั้นได้ยอมรับตรงกันไปหมดทุกมุมของแผ่นดินนี้ว่ามันมีอยู่สิ่งหนึ่งซึ่งเป็นก่อนสิ่งทั้งปวงเป็นที่มาแห่งสิ่งทั้งปวงไม่เปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งทั้งปวงจะอยู่ตลอดอนันตกาลเป็นเหมือนกับที่รองรับสิ่งทั้งปวงให้สิ่งทั้งปวงเกิดดับอยู่ในฝ่ามือของสิ่งนี้นี่เรียกว่าสิ่งที่มีอยู่ก่อนสิ่งทั้งปวงในความหมายทั่วไปไม่เฉพาะพุทธศาสนาจะเป็นสิ่งที่เราควรจะรู้จักหรือไม่ก็ขอให้คิดดูเองเถิด
แต่ถ้าจะมาพิสูจน์ในข้อที่ว่าพุทธศาสนาปฏิเสธสิ่งนี้ไหมก็ตอบได้เลยว่าไม่ได้ปฏิเสธยอมรับว่ามีสิ่งชนิดนี้ก็โดยอ้างหลักพระบาลีที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าไอ้นั่นมีอยู่ตถาคตจะเกิดหรือไม่เกิดไอ้นั่นมีอยู่ก็หมายความว่าไอ้ธรรมธาตุหรือธรรมติตตาธรรมนิยามตาเนี่ยมันมีอยู่อย่างนี้ก็แปลว่าพุทธศาสนาก็ไม่ได้ปฏิเสธสิ่งนั้นเป็นนั้นว่าโดยหลักใหญ่นะก็ไม่ได้ปฏิเสธสิ่งนี้ด้วยกันทั้งนั้นแต่ว่าโดยข้อปลีกย่อยนี่อาจจะกล่าวผิดพลาดกันไปบ้างก็จะได้ทำความเข้าใจกันต่อไปตามลำดับตามความมุ่งหมายของการบรรยายในชุดนี้ที่จะพูดถึงเรื่องสิ่งที่เรียกว่าไกรวัลยธรรมคือสิ่งที่มีอยู่ตลอดไกรวันสิ่งหนึ่งซึ่งมีอยู่ตลอดไกรวันไอ้ไกรวันก็คือสิ่งนั่นเองนั่นเรียกไกรวัลยธรรมก็แปลว่าธรรมที่มีอยู่ตลอดไกรวันตลอดเวลาอันไม่สิ้นสุดตลอดพื้นที่อันมีสิ้นสุดล้วนแต่ไม่สิ้นสุดไปทั้งนั้นนี่เรียกว่าไกรวันจะเป็นอะไรจะใหญ่หรือจะเล็กสักเท่าไรจะสั้นหรือจะยาวสักเท่าไรจะเก่าหรือใหม่สักเท่าไรค่อยๆไปคิดดูสิถ้าเข้าใจแล้วจะพบว่าไอ้สิ่งที่เป็นคู่เหล่านี้ใช่กับสิ่งนี้ไม่ได้เพราะมันไม่มีเกิดมันไม่มีดับมันจึงไม่มีรูปร่างว่าสั้นหรือยาวว่าเก่าหรือใหม่ว่านานหรือเร็วหรือมันไม่มีอะไรที่จะไปใช้กับสิ่งเหล่านี้ได้นี่คือสิ่งที่เรียกว่าอสังขตะอสังขตธรรมหรือบางทีจะเรียกว่าสุญญตาหรือจะเรียกว่านิพพานในความหมายหนึ่งแต่ในที่นี้เราจะเรียกว่าสิ่งที่มีอยู่ก่อนสิ่งทั้งปวงประกอบขึ้นเป็นคำพูดว่าไกรวัลยธรรมถ้ารู้แล้วจะมีประโยชน์มากในข้อที่จะทำให้มนุษย์เข้าใจกันได้ง่ายขึ้นไม่ตั้งตนเป็นศัตรูต่อกันเพราะว่ามันเป็นเพียงฟองน้ำที่เกิดขึ้นในทะเลด้วยกันนั้นถ้าเข้าใจเรื่องนี้แล้วก็จะเข้าใจได้ง่ายสำหรับคำว่าไกรวันให้ถือว่าสรรพสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายหรือไม่มีชีวิตก็ตามเป็นเหมือนฟองน้ำที่กำลังเกิดอยู่ในผิวพื้นของทะเลแล้วจะมามัวทะเลาะวิวาทกันทำไมไม่รู้จักไอ้ตัวใหญ่ตัวแม่ตัวดั้งเดิมที่ไม่รู้จักเกิดแก่เจ็บตายไม่รู้จักเปลี่ยนแปลงดีกว่าเพราะว่าถ้ารู้จักหรือเข้าถึงในธรรมะนั้นแล้วมันก็จะไม่มาเกิดเป็นฟองน้ำเรื่อยๆไปอยู่อย่างนี้มันจะสิ้นสุดแห่งความทุกข์คือสิ้นสุดแห่งความเกิดแก่เจ็บตายนี่จึงเรียกว่าสิ่งที่เรียกว่าไกรวันไกรวันละยธรรมหรือเกวันลังหรือเกวันละธรรมอะไรก็ตามนี่มันน่าสนใจอย่างนี้มีฤทธิ์มีเดชเหลือประมาณจนพระพุทธเจ้าท่านก็ต้องยอมแพ้พระพุทธเจ้าท่านยอมแพ้ว่าตถาคตจะเกิดขึ้นหรือจะไม่เกิดขึ้นก็ตามไอ้เจ้านี่มันมีอยู่แล้วอย่างนั้นทิตาวสาธาตุธรรมติตตาธรรมนิยามตาแล้วก็ไปเรื่องไตรลักษณ์ก็มีไม่ว่าธรรมติตตาธรรมนิยามตายทัพปัจจตามาในเรื่องปฏิจจสมุปบาทก็มีที่จริงเรื่องไตรลักษณ์กับเรื่องปฏิจจสมุปบาทก็เป็นเพียงเรื่องที่เนื่องกันอยู่อย่างไม่แยกกันในบางกรณีเอามาเป็นเรื่องอริยสัจก็มีเรียกว่าตถาอวิตถาอวิอนัญญถาอย่างนี้เป็นเรื่องอริยสัจก็มีเพราะมันเนื่องกันอยู่แยกกันออกเด็ดขาดไม่ได้เรื่องไตรลักษณ์เรื่องปฏิจจสมุปบาทเรื่องอริยสัจนี้มันเป็นกฎเกณฑ์อันเดียวกันที่มาจากกฎที่เรียกว่าอิทัปปัจจยตาท่านพระเจ้า
มันรวมอยู่ที่ทัพปัจจตาในฐานะที่เป็นกฎแล้วก็ให้สิ่งเหล่านี้เป็นไปตามกฎมันเราอย่าอวดดีไปเราจะมีอะไรเราจะมีเงินเราจะมีอำนาจวาสนามันก็เป็นเรื่องเหมือนกับว่าฟองน้ำที่เกิดขึ้นบนผิวน้ำในทะเลมันร้ายความมั่นคงมันร้ายความทนทานไม่มีอะไรเลยมันจะเหมือนฟองน้ำที่ว่าถูกลมก็เราเกิดเป็นฟองน้ำขึ้นบนผิวน้ำในทะเลมันจะมีเท่านั้นทะเลคือวัฏสงสารเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวเกิดเดี๋ยวดับเดี๋ยวเกิดเดี๋ยวดับมันรู้จักสิ่งที่ไม่เกิดไม่ดับแล้วเป็นแม่แห่งสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนี่กันเสียทีที่จะเรียกว่าไตรวันไตรธรรมเมื่อยอมรับว่าสิ่งเหล่านี้มีหรือจะยอมรับไปทีก่อนว่าสิ่งเหล่านี้มีก็ต้องถือว่าเป็นสิ่งที่ควรจะสนใจติดตามต่อไปเรียกว่าสิ่งที่มีอยู่ก่อนสิ่งทั้งหลายทั้งปวงตั้งอยู่ในฐานะเป็นไกวัลไกวัลยะหรือไกวัลยธรรมสำหรับจะได้ใช้เป็นหัวข้อสำหรับบรรยายวันเสาร์เรื่อยๆไปกว่าจะหมดภาควิสาขบูชาถ้ารู้จักสิ่งนี้แล้วจะรู้จักหมดทุกสิ่งในพระพุทธศาสนาได้โดยไม่ยากเลยขอให้สนใจและผู้ที่จำได้เข้าใจดีเรื่องอิทัปปัจจตาจะเข้าใจเรื่องนี้ได้โดยง่ายเพราะมันเป็นสิ่งเดียวกันแต่เรามาเล็งในแง่มุมที่ต่างออกไปเท่านั้นเองดังนั้นว่าในวันนี้ขอยุติการบรรยายไว้เพียงเท่านี้ก่อนเพียงแต่ประเดิมด้วยคำว่าสิ่งที่มีอยู่ก่อนสิ่งทั้งปวงสำหรับเป็นเครื่องสนใจกันต่อไปขอให้พระสงฆ์ได้สวดชนะสาธยายสรรเสริญคุณพระพุทธเจ้าตามเคย